ทางสถานทูตไทยในประเทศอิสราเอลก็ได้มีการประสานกับทางรัฐบาลอิสราเอลตลอดเวลานะครับในการที่จะทำการช่วยเหลือเพื่อนๆ อีก11คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้ง19รายนะครับทางกระทรวงแรงงานเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพบครอบครัวและญาติครบทั้ง19รายเรียบร้อยแล้วมีข่าวออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนทางกระทรวงก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับว่าคนไทยเรามีเสียชีวิตหรือไม่เรายังไม่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลอิสราเอลและไม่ได้รับการยืนยันจากเอกอัครทูตไทยประจำประเทศอิสราเอลผู้บาดเจ็บเราสามารถแจ้งได้ว่ามีกี่รายผู้ถูกจับเราสามารถบอกได้มีใครบ้างสถานทูตไทยในประเทศอิสราเอลแล้วก็อัครทูตแรงงานไทยที่ประจำประเทศพร้อมด้วยอีก12บริษัทที่เป็นเอเจนซี่ที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอลเรามีการประสานกันอย่างใกล้ชิดซึ่ง12เอเจนต์ตรงนั้นจะมีการลงแล้วก็อยู่ในพื้นที่แคมป์คนงานทุกๆแคมป์คนงานทั้ง 29,000 กว่าคนอยู่ในที่เกิดความวุ่นวายมีประมาณสัก 5,000 คนซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็อยู่ในที่ปลอดภัยเบื้องต้นของการวางแผนเยียวยาตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเราก็มีการเข้าไปหาลือแล้วก็มีการไปเยี่ยมเยียนในครอบครัวของทั้ง8รายเรียบร้อยส่วนการเยียวยาตรงนี้เราก็จะทำการเยียวยาในลักษณะ 1. คนไปทำงานอยู่ในประกันตนหรือไม่ประกันตนเขาได้สิทธิ์ในเรื่องของประกันตนตรงนั้นส่วนแรงงานที่ไปทำงานเราก็จะให้ทางกรมจัดหามาตรการในการที่จะเยียวยาในเบื้องต้นให้ส่วนสำหรับ11คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันตรงนั้นเราก็ให้ห้าเสือแรงงานในแต่ละจังหวัดลงไปพบแล้วก็ให้กำลังใจเพราะขณะนี้เรายังไม่ทราบว่าถูกจับไว้ที่ไหนหรือเป็นอย่างไรก็เป็นกรมจัดหางานที่จะลงไปทำการดูแลเบื้องต้นทางการก็คงจะต้องรอให้ทางการอิสราเอลแจ้งมาว่าสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้เยียวยาเท่าไหร่ก็ขอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการยืนยันที่ชัดเจนจากรัฐบาลอิสราเอลเมื่อไหร่ที่ทางรัฐบาลอิสราเอลประกาศเปิดน่านฟ้าทางกองทัพอากาศเราพร้อมที่จะส่งเครื่องบินไปรับผู้ที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งถ้าหากว่าแรงงานคนไหนที่จะกลับมาสู่ประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานเรานะครับเราก็ขอยืนยันว่าเมื่อท่านกลับมาสู่ประเทศไทยถ้าท่านจะกลับไปทำงานต่อในอิสราเอลกระทรวงแรงงานเราจะประสานกับทางรัฐบาลประสานไปทางบริษัทต่างๆที่ท่านได้เคยทำงานเมื่อเหตุการณ์สงบเราจะขอทางบริษัทต่างๆช่วยรับแรงงานเหล่านั้นกลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมเราขอยืนยันว่าตรงนี้เราจะทำให้ได้ครบถ้วน 100% ท่านประกาศเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับก็จากทางรัฐบาลอิสราเอลเป็นที่ชัดเจนแล้วอย่างไรก็มีการหนึ่งเราจะไม่มีการประนามผู้ก่อเหตุเราคอนเซิร์นเรื่องแรงงานของเราตามภาระหน้าที่ของเราไป250คนนี้มีคนไทยกี่คนณปัจจุบันมีแรงงานที่ถูกจับกุมตัวไป11รายครับขณะนี้เรายังไม่สามารถยืนยันว่าตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือออกมานี้มีคนไทยกี่คนใช่ไหมครับยังครับผมยังไม่ได้รับรายงานครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับเราได้ไปพบกับญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และภรรยาครับเพื่อนำความห่วงใยของท่านไปแจ้งให้ทราบครบทุกรายก็ตอนนี้ลงพื้นที่เพื่อท้องท่าเสือเพื่อไปเยี่ยมแรงงานนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระทรวงแรงงานกำลังเดินทางค่ะแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลมีอยู่ในจังหวัดใดบ้างกี่คนนะครับและอยู่ในภาคอะไรบ้างก็ขอให้แจ้งไปทางแต่ละจังหวัด